และรางวัลนักเรียนดีเด่นประจำปีนี้ได้แก่เด็กชายกันนภัทรจิตภักดีประธานชมรมจิตอาสาโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านของเราครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนในวันนี้นะครับเราจะได้สมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อนคนนี้มาจากต่างจังหวัดเขาจะเริ่มเรียนกับเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวจะให้แนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมเชื่อเป็นหนึ่งขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับยังไงครูก็ขอฝากนิ้วนะครับช่วยดูแลเพื่อนใหม่ของเราด้วยนะครับเป็นหนึ่งมานั่งข้างเรานี่มาวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับในหน่วยการเรียนรู้นะครับหน่วยนี้ชื่อว่าการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับเดี๋ยวเราขอถามอะไรอย่างนึงสิการประธานชมรมจิตอาสาคนนี้เขาเป็นคนยังไงหรอการเลยเหรอหืมเป็นคนที่ดีมากเลยนะเรียนก็เก่งแถมยังเป็นนักเรียนดีเด่นของเรียนเราด้วยแหละสเปคเฉลยอ่ะจริงดิแต่ละว่ากันมันดูแปลกๆนะแปลกยังไงเหรอเป็นหนึ่งป่าไม่มีอะไรหรอกเอาทุกคนช่วยกันเตรียมอุปกรณ์วันนี้เราจะไปตั้งโต๊ะเปิดรับบริจาคกันบอลรบกวนช่วยยกของตรงนี้ด้วยนะเนยรบกวนช่วยบอลหน่อยนะขอบใจมากอ้าวกันเจอพอดีเลยมาไงนิวพอดีว่าเป็นหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่อ่ะเราก็เลยอยากจะชวนเป็นหนึ่งเข้ามาในชุมนุมด้วยกันโอเคไหมโอเคดิ ขอบคุณนะมีอะไรให้เราช่วยบอกเราได้เลยรบกวนช่วยพิมพ์คิวอาร์โค้ดรับบริจาคให้หน่อยสิไฟล์ยูน่าเดสก์ท็อปอ่ะพิมพ์ได้เลยสัก 2-3 แผ่นแต่มันจะดีหรอไม่เป็นไรหรอกพิมพ์ได้เลยโอเคเดี๋ยวรอพิมพ์ให้นะขอขอบคุณคุณตำรวจมากนะครับยังไงผมขอกลับไปสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนิวจำเรื่องที่เราถามนิวได้ไหมวันนั้นว่ากันมันดูแปลกๆอ่ะคือวันนั้นเราเห็นกันมันเป็นหนึ่งครับครูเป็นหนึ่งนิวไปตามกันแล้วไปเจอกันที่ห้องปกครองครับตอนนี้ครูทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับมีพลเมืองดีมาแจ้งความกับตำรวจเขาบอกว่าวันนั้นเขาได้โอนเงินบริจาคแต่ยอดเงินในบัญชีนะครับไปเข้าบัญชีอีกบัญชีนึงชื่อว่านภาพรพงศ์ฮีรันไม่ใช่ชื่อบัญชีชมรมของเรามีใครอยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมไม่ได้เป็นคนทำอะไรเลยนะครับครูกันเขาให้ผมปริ้นคิวอาร์โค้ดออกมาครับเป็นหนึ่งเราเสียใจมากเลยนะที่นายทำอย่างนี้กับทุกคนน่ะนภาพรพงศ์ฮีรันเป็นชื่อของแม่นายนายหลอกให้ทุกคนโอนเงินเข้าบัญชีของแม่นายนิวมันไม่ใช่แบบนั้นนะครูครับผมอธิบายได้กันเป็นคนทำทุกอย่างครับเป็นหนึ่งนายหยุดได้แล้วนายเลิกโกหกเลิกหลอกลวงทุกคนสักทีเถอะผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะครับครูอ่ะงั้นเป็นหนึ่งลองฟังเสียงนี้แล้วบอกครูว่าเสียงเนี้ยเป็นเสียงของใครถ้าไม่ใช่เสียงเป็นหนึ่งกับแม่แม่ไม่ต้องตกใจนะถ้ามีเงินเข้าในบัญชีแม่อ่ะเอ้าแล้วมันมาจากไหนล่ะลูกเอานะเงินของเพื่อนเป็นหนึ่งเองดีๆนะเป็นหนึ่งไม่ได้สร้างเรื่องอีกนะวันนั้นที่ครูขับรถพาพวกเธอไปที่ตลาดระหว่างทางที่ครูจอดรถลงไปซื้อของครูก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นหนึ่งวางแผนอะไรไว้บ้างแต่วันนี้มันชัดเจนแล้วว่าเป็นหนึ่งเป็นคนผิดและครูก็เพิ่งทราบว่าที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเราทำเรื่องเสื่อมเสียจากโรงเรียนเก่ามาเช่นกันครูจะบอกอะไรเป็นหนึ่งนะลูกสังคมจะไม่ยอมรับคนที่มีพฤติกรรมขี้โกงไม่ว่าเป็นหนึ่งจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจะไปเรียนที่โรงเรียนใหม่อีกสัก10โรงเรียนแต่ถ้าเป็นหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองเป็นหนึ่งก็จะไม่มีทางเป็นที่รักของใครได้เลยต่อจากนี้เป็นหนึ่งต้องเลือกระหว่างสิ่งถูกต้องที่ควรทำหรือจะโกงซ้ำๆไปตลอดชีวิตเราเลือกได้